นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปัญญาสะ อุตยโยติติขอยกก่อนขึ้นวอนไหวพระไตรรัตขออภิวาทนอบนบขอรพยิ่งเป็นสรณะที่หนึ่งได้พึ่งพิงพระคุณยิ่งสิ่งใดไหนจะปานคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ สิ่งมั่นคงคุณค่ามหาศาลขอเทิดไว้เหนือเก้าเราทุกการพัะคุณนั้นเลิศแล้วแก้วสามดวงอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนานวรโรโอกาสบัดนี้อาตามภาพจะได้น้อมนำเอาคำสั่งและคำสอน ขององค์สมเด็จพระชินวรสมาาัมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดญาติโยมสาธุชนโยมพนมมือก็ได้ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะโยมนะนั่งตามสบายยกเว้นห้ามหลับพอพระมาไกลโยม ตมามาตั้งแต่เก้าโมงเช้าเทศสองทุ่มเลยไปพักผ่อนอยู่นู้นโยมภูเรือขึ้นไปยอดผูเรือมาครั้งแรกในชีวิตของพระเทศมาเยอะแล้วเด็กก็ผ่านมาแล้วตำรวจก็ผ่านมาแล้วทหารก็ผ่านมาแล้ว แม่ชียังผ่านมาแล้วแต่ไม่เคยเทศกลางคืนสักทีทั้งแรกในชีวิตนะเพราะพิษณุโลกเนี่ยเขาไม่มีแล้วประเพณีเทศแบบนี้มีเหมือนกันเทศก่อนที่พระจะสวดอภิธรรมคืองานศพเท่านั้นกลางคืนเนี่ยนะแต่วันนี้พระเทศไม่มีใครตายนะโยมนะ คงไม่มีใครฟังพระเทศลดตายโยมถ้าฟังพระเทศลดตายระหว่างที่พระเทศอยู่วันนี้จะคุมได้ธงธรรมจักให้แสดงว่าโยมตายในหน้าที่นะฟังเทศลถตายเนี่ยนะนะอตาามาอยู่พิษณุโลกโยมแต่บ้านจริงๆอยู่นู่นคนเหนียอุตรดิบแต่มาได้ดิบได้ดีที่พิษณุโลก บวชตั้งแต่อายุสิบสามยมทายที่บนธรรม,มาฏเนี่ยอายุเท่าไหร่ทายถูกงวดนี้รางวัลที่หนึ่งตกก็โยมเด้วยอ่ะอายุสามสิบเจ็ดลยโยมฮะโหยมนึกว่าสี่สิบอยากจะลงธรรม,มาฏเลยโยมบอกสี่สิบหุ่นใช่ไหมโยมตอนเป็นเนเนอเพียวลมนะ แต่ว่าอยู่พิศโลกนี่โยมเขาเลี้ยงดีนะหุ่นเลยเป็นอย่างนี้แหละโยมไม่ได้ประมาณในการฉันโนะยมก็ถวายดีเพราะหน้าทุเรียนก็ถวายทุเรียนเป็นลูกหน้าแตงโมก็ถวายแตงโมเป็นลูกแลโยมคิดดูเถอะฉันเข้าไปก็โยมทําลายพระถังอ้อมนะโยมนะพอพระนี่จะตายด้วยโรคไม่กี่โรคแล้วโยมหนึ่งเบาหวานสองความดัน แล้วก็สามปากไม่ดีด่าชาวบ้านโดนส่องตายอยู่ในโลกสามโลกนี้แหละบางทีโยมก็ทำกรรมทางอ้อมเวลาจะถวายพระก็ถวายแต่ของดีๆแล้วก็ต้องพยายามด้วยนะฉันเยอะๆนะคุณโยมจะได้ปลื้มใจมีครั้งหนึ่งไปฉัน ไปรูปเดียวโยมจัดพระตาหารถวายเต็มเลยโยมแล้วคิดดูรูปเดียวจะฉันหมดได้ยังไงโยมก็เชียร์ใหญ่เลยชันเยอะๆอาจารย์ฉันเยอะๆไอาารเราก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วโยมตันมาที่คอแล้วถ้าฉันมากกว่านี้นี่ให้พรไม่ได้แล้วนะโยมนะเอ,อวันหลังนี่มนมาใหม่ก็แล้วกันวันนั้นเพื่อนมาด้วยอีกสองรูป โยมนิมนไปฉันทํากับข้าวถวายรูปเดียวถาดหนเดียวโยมอีตอนไปครั้งแรกนี่เต็มโต๊ะไปครั้งที่สองมีหน่อยเดียวแล้วเราก็ไปสะสามรูปเลยพอไปถึงปุ๊บโอ้โหโยมกับข้าวมันน้อยล้วพระสามรูปจะเหลือหรือโยมฉันเกลี้ยงเลยก็เลยถามโยมย้อนกลับไปว่าเป็นไงโยมปื้มใจไหมละ่ะ โยมบอกโอ้โหถ้าคุณยัดหาย่างนี้ฉันจะกินอะไรแล้วเอาเส้เรียบเลยมั้งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ไหวนี่โยมใจดีโยมตั้งใจถวายแต่บางทีในโยมการทำบุญบุญที่เกิดขึ้นจากการทำที่อาตมายกเป็นนิเคปบทเบื้องต้นวสุโขปขุญญาสุจจโยมการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ วันนี้ตมาไม่มีอะไรมาแจกโยมไม่มีโรวงพ่อพระพุทธชินราชนะในย่ามมีอยู่องค์เดียวเดี๋ยววันนี้เทศก่อนจบจะถามธรรมะโยมใครตอบได้จะแจกพระถ้าพระหมดแจกเนนเห็นเนนนั่งอยู่แต่ถ้าเนนหมดก็แจกไม่ชี้ไปโยมเอาให้ขังเป็นองค์ๆไปน,นี่นจะถามธรรมะโยมไม่ไม่เป็นใจซละ สุโขปขัญญาสัจโยการสั่งสมบุญนำมาให้ความจริงคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากการฟังเทศอย่างเดียวเกิดขึ้นด้วยทางสามทางคือทานศีลแล้วก็ภาวนาเป็นบุญกิริยาวัตถุเบื้องตน้นทานวันนี้โยมให้แล้วเนี่ยจะมามองเห็นต้นกระถินแต่ละต้นละต้นละต้นที่โยมให้มาเนี่ยเป็นบุญใหญ่ บุญของกถินเดียวพระอาจารย์มาหาท่านจะแสดงธรรมอีกครั้งหนงึ่งเขาบอกอาตามาขึ้นก่อนเพราะอาตามาเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยจะขอลาโยมกลับพิษณุโลกไม่ให้กลับเลยนะกลับพิษณุโลกก่อนเพราะพรุ่งนี้พระอาจารย์มีงานแต่เช้าเลยนะก็เลยไม่ว่างก็ต้องฝากโยมไว้ว่าฟังเรื่องกถินต่อส่วนอาตามานี่ยยกธรรมะทั่วไปให้โยมฟังทดสอบ อาตมาเทศภาษาอีสานไม่ได้ก็ต้องขออาศัยเทศภาษาภาคกลางโยมบุญกริยาวัตถุทานประการต่อมาคือศีลเมื่อกี้ยังงงนะอาตมางงว่าโยมจะอาราตนาศีลแปดหรือศีลห้าอาตมาก็กะจะให้ศีลแปดเพราะจับตละปัดโยมบอกขอศีลห้าอีกไม่ยังพันเตวิสุงวิสุง เมื่อกี้ก็เลยให้สินห้ากะจะต่อด้วยสินแปดอีกสักนิดหนึ่งโยมแม่ชีก็รักษาสินแปดสินที่โยมรักษาแต่ทำไมคนจึงชอบผิดศีลโยมตอบอาตมาได้ไหมโยมรับแล้วมเมื่อกี้ห้าข้อโยมเอาไปไว้ตรงไหนโยมเก็บไว้ตรงไหนโยม เออไม่มีสัญญาณตอบรับฮลัลโหลโยมเก็บสินห้าพระไว้ตรงไหนตอบได้ไหมกระเป๋ามีไหมมีเออเปิดดูหรือ,อยังโยมสินห้าอยู่ตรงไหนเออโยมรับแล้วเก็บไว้ตรงไหนแล้วโยมรับกันทุกครั้งพรุ่งนี้เช้าโยมก็รับอีกจะก่อนถาวายกระถิเนะ โยมก็รับเวลาจะถวายทานที่ไหนโยมก็รับสินเป็นเบื้องต้นแล้วโยมเอาศินไปไว้ไหนเออถ้าเก็บได้จริงป่านี้ยุ่งฉางเต็มหมดแล้วสินและโยมเก็บไปไหนเมื่อกี้มีโยมแม่ชีนั่งอยู่ข้างหน้าน่ารักมากแต่ยังไม่ต้องมาชวนพ้าศึกนะโยมนะกลัวมากเลยตอนเนี้ โยมแม่ชีน่ารักจริงแต่ไม่ต้องมาชวนนะยังรักในผ้าเหลืองอยู่โยมศีลห้าโยมเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจแล้วโยมใช้ตอนไหนเออโยมน่าคิดนะโยมรับศินไปแล้วโยมเก็บไปแล้วและโยมใช้ตอนไหนแล้วทำไมคนจึงชอบผิดศินกันนัก แต่มาชอบสโลแกนเนี่ยไม่มีเหล้างานไหนก็มีเหล้าตลอดงานนี้ไม่มีนะทําไมคนชอบผิดศีลเพราะประการที่หนึ่งมันโลภประการที่สองมันโกรธประการที่สามมันหลงเพราะไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงทําให้โยมผิดศีล อย่าว่าแต่โย,ยมเลยสองร้อยี่สบเจ็ดข้อาตามาก็ไม่เหลือเหมือนกันถ้ามีไอ้สามตัวเนี้ยไอโ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงเนี่ยหนึ่งโรภอยากได้อยากมีอยากเป็นผิดศีลไหมโยมผิดผิดศีลเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอเขาบอกเอาไว้อุปมาอุปมยโยมถ้าวันนี้ฝนตกลงมาเป็นเหรียญบาท โยมก็จะต้องเงนขึ้นไปโดนฟ้าแล้วบอกพระอินทร์ว่าลงมาเป็นเหรียญห้าได้ไหมพอลงมาเป็นเหรียญห้าโยมก็จะเงนขึ้นไปอีกขอสักสิบบาทเถอะพอเป็นเหรียญสิบเอาเลยไอ้ถึงแบงค์พันเพราะมันไม่รู้จักคำว่าพอมันมีสุนัขตัวหนึ่งเดี๋ยวไปงดีนะสุนัขตัวเนี้ยมันเกิดอยู่บนแผ่นดินนี่แหละ พระอิน์สร้างมันขึ้นมาวันหนึ่งมันวิ่งไปกลางแสงแดดมันเห็นคนเนี่ยอูหลบแดดไปทางซ้ายก็หลบไปตางขวาโอ้โหแดดนี่มันดีจริงเนาะมันเจ๋งเราเป็นหมายังต้องหลบแดดเลยไม่พอใจในความเป็นหมากลับไปหาพระอินโยมจะบอกว่าทำไมหมาขึ้นไปหาพระอินได้เพราะมันเป็นนิทานไปหาพระอิน ไปบอกท่านพระอินทร์ผมไม่ขอเป็นหมาได้ไหมพระอินทร์ก็ถามว่าเอา้าทำมึงไม่เป็นหมามจะเป็นอะไรอ่ะหมามันไม่เจ๋งท่านพระอินทร์ขอเถอะขอเป็นอะไรขอเป็นพระอาทิตย์ได้ไหมพระอินทร์บอกจริงเหรอจริงผมจะเป็นพระอาทิตย์พระอินทร์ก็เลยเสกปิ้งตอนนี้หมาเป็นพระอาทิตย์ พอมันเป็นพระอาทิตย์มันก็เป็นพระอาทิตย์แบบหมาหมามันขึ้นแล้วมันไม่ยอมลงโอ้โหแดดจ้าเลยไฟไม่ปาก็ะุวยกระใจมันสะใจยิ้มอยู่บนดวงอาทิตย์หมาแบบดวงอาทิตย์นี่สะใจวันดีคืนดีมีเมฆก,ก้อนใหญ่มบา,าบังโยมบังเลยพระอาทิตย์หลบซ้ายก็เจอก้อนเมฆพระอาทิตย์หลบขวาก็เจอก้อนเมฆ เป็นพระอาทิตย์ว่าจิงแล้วเมฆจิงกว่าอีกมันกลับไปหาพระอินทร์พระอินทร์ผมไม่เป็นแล้วหมาเนี่ยเอา้าไม่เป็นพระไปเป็นหมาไม่เป็นพระอาทิตย์แล้วผมไม่เป็นละพระอาทิตย์แล้วแกจะเป็นอะไรขอเป็นก้อนเมฆได้ไหมจริงนะจริงเอา้าเสกตอนเนี้ยจากพระอาทิตย์เป็นก้อนเมฆเดี๋ยว พอเป็นก้อนเมฆมันก็เป็นก้อนเมฆแบบหมาๆมาอีกแล้วมันคุมไปทั่วท้องฟ้าเลยโยมขนาดตากลาเกือยังเป็นหนอนเลยเพราะมันไม่มีแสงแดดส่งมาเสื้อผ้าตาก็ไม่เคยแห้งโอโ้สะใจเหลือเกินเป็นก้อนเมฆนี่มันสะใจจริงๆวันดีคืนดีก็มีลมสลาตันพัดมาก้อนเมฆก็กระจายเอา เป็นก้อนเมฆว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมโยมขอเป็นอะไรอีกอะทีเนี้ยกลับไปหาพระอินทร์บอกพระอินทร์ว่าไม่เป็นแล้วก้อนเมฆขอเป็นลมได้ไหมพระอินทร์ก็เสกให้มันเป็นลมมันก็เป็นลมแบบหมาๆอีกมันพัดโอ้ยบ้านเรือนพังละเนรละน่ะนี่พายุช่วงฤดูร้อนเนี่ยยมหไหมไหม ต้นมงต้นไม้อย่าว่าแต่แก้วมังกรยมเลยแต่ทมาย,ยังสงสัยว่ากล้วยออกมาเป็นแก้วมังกรได้มันแปลกนะโลกมันวิปลิตไปหมดแล้วยมผู้หญิงเนะี่ยอีกหน่อยจะต้องออกไปกลางไร่กลางนาผู้ชายจะต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านยมมันขัดตะละปัดกลับกันหมดสมัยเนี้ยอืมแปลกดีเหมือนกัน มันก็เป็นลมสลาตันพัดหักละเนระนาดหมดเลยโอ้โหมันสะใจพัดไปกลางทุ่งนาเจอจอมปวกยมพัดตึ้งจอมปวกก็เงียบพัดอีกทีตึ้งจอมปวกก็เงียบโอ้โหเป็นลมวันแน่แล้วจอมปลวกแน่กว่าอีก้ยกลับไปหาพระอินบอกขอเป็นจอมปวกพระอินก็เลยเสกให้มันเป็นจอมปวกยม โอ้โหลมพัดเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรปรากฏว่ามันมีควายตัวหนึ่งมันบ้าจากไหนไม่รู้โยมเอ้ยวิ่งฮึดทีเดียวจอมปวกแตกเลยว่าแล้วโอ้โหเป็นจอมปวกก็เจ๋งลูกควายเจ๋งกว่าอีกไปหาไปอินทีนี้มันก็เป็นควายแบบมา้าหมาโยมไม่รู้เป็นไงควายมา้าหมาเนี่ยนะมันวิ่งฮึดละเนละนาดหมดเลยสุดท้ายแล้วก็แพ้คนคนก็จับเอาเชือกมัดไว้กลางท้องนาเชือกในสมัยก่อนเนี่ย เขาใช้หนังวัวหนังควายเนี่ยนายโยมเนาะควันเป็นเชือกแล้วก็มัดไว้กลางท้องนาไอ้ควายแบบมาหมาก็ยืนอยู่กลางท้องนาน้ำตาตกโอ้โหเป็นอะไรมาก็เยอะทำไมมาแพ้เชือกเส้นเดียวเป็นควายว่าเจ๋งย่งแพ้เชือกเส้นเดียวนอนคิดทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะยโยมนะฝนก็ตกแดดออกฝนตกแดดออก ปรากฏว่าเชือกเนี่ยมันก็มีกลิ่นพอมีกลิ่นปุ๊บมันก็มีหมาตัวหนึ่งคานเข้ามาแล้วก็มานั่งกัดเชือกกัดไปกัดมากัดไปกัดมาไอ้ควายก็มองหมากัดเชือกนะในที่สุดเชือกก็ขาดโอ้โหเป็นอะไรมาต้องเยอะหมาเจ๋งที่สุดมันกลับไปหาพรออินบอกขอเป็นหมาเหมือนเดิม จึงบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นยมพอใจในสิ่งที่ตนมีทำดีในสิ่งที่ตนทำไหวถ้าเราตัดความโลภได้ศีลห้าที่โยมรักใส่ใจไปเนี่ยมันก็ไม่ขาดประการต่อมาคือความอะไรความโกรธโกรธมากโยมบางคนโกรธไม่ธรรมดายุงกัดนี่ตบแล้วตบไม่ตบเปล่านะเอามือบี้ด้วย มึงกัดกูืหทะเลือดกระจายด้วยโหสะใจมากนี่บางคนเป็นอย่างนั้นโกรธแม้กระทั่งชาวบ้านาเขาด่า,าเข้ามาแล้วโกรธกันบางทีบ้านติดกันนี่โกรธกันนะด่ากันไปเช่บ้านจะไปเฉพาะบ้านโยมนะบ้านใกล้วัดก็เหมือนกันไม่ทําบุญวัดนั้นนักไปทําบุญวัดนูน้นไกลกว่าแล้วก็เอาเรื่องพระวัดนี้ไปเล่าไอ้พระวัดนู้นฟังมีมาแล้วมีมาแล้วมีมแล้ว เป็นอย่างนั้นโกรธพระอืมทะเลาะกับพระนี่บาปโยมนรกชัดๆเลยทะเลาะกับพระนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความโกรธมันเผาใครโยมโยมคิดว่าความโกรธมันเผาไอ้คนที่เราโกรธนะฮึเราด่าเขามันสะใจด่าเขาแล้วไฟมันไหม้ใคร ไฟมันก็ไหม้ตัวเราเองอ่ะเพราะเราโกรธเขาไฟก็ไหม้ตัวเราแล้วเราดับความโกรธได้ดับที่ไหนไม่ใช่ดับที่ตัวเขาแต่ดับที่ตัวเราต่อให้โกรธเขามากมายถ้าเราดับตัวเราได้ความโกรธยุติศีลที่โยมรับไปมันก็ไม่ขาดประการต่อมาหลงผิดหลงนี่เยอะเลยโยมอาตมาจําได้ที่เชียงใหม่ ออกข่าวโทรทัศน์นานมากแล้วสมัยนัน้นในคนบ้าข่าวรือยมปรากฏว่ามันมีน้ำเนี่ยขุดขึ้นมาจากดินเป็นน้ำสีทองคนก็ไปตักเอามาแล้วก็เอาไปดื่มพอดื่มปุ๊บหายจากอาการปวดแข้งปวดขาหายจากอาการป่วยโอ้ยพากันไปตักแกเลย,ยมมาก็ขุดขึ้นมาเลย แล้วก็ตักมาดื่มตักมาอาบตักมากินกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นน้ำอะไรเขาก็เลยตักเอาไปพิสูจน์แล้วก็วิจัยดูว่ามันเป็นน้ำอะไรปรากฏว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วโยมน้ำที่เอาไปวิจัยเนี่ยนะมันคือบล็อกขี้เก่าน้ำมันผุดขึ้นมาเป็นสีเหลือง และไอที่กินไปแล้วล่ะอาบด้วยวิจัยแล้วคือบ็อกขี้โอ้คนเราทำไมครับหลงแล้วมันดื่มหายจริงไหมบางทีเราก็อุปทานเขาเคยมีนักวิทยาศาสตร์นะโยมะผลิตยาพารามาโดยใช้แป้งธรรมดาแล้วเอาให้คนปวดหัวกินแล้วบอกว่านี่คือยาแก้ปวดคนกินเข้าไปแล้ว โอ้ยาดีจึงเลยหมอหายปวดถามว่าทำไมความป่วยบางทีมันอยู่ที่ใจโคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยพอพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บใจมันทำไมห่อเหี่ยวแล้วกูตายแน่ยังไงก็ตายมันมีโยมครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พิศโลกเนี่ยพอหมอตรวจเจอมะเร็งโอ้โหกลับไปบ้านนอนสมเลยคุณยาย ลูกสาวมาถึงลูกชายมาถึงบอกแม่ปะที่ไหนบ้างที่แม่ยังไม่ไปแม่อยากไปแม่บอกมาเลยผมกับหนูจะพาไปโอพาเที่ยวทั้งทุกจังหวัดยมไปจนครบหมดเลยยายก็ยังไม่ตายไปตรวจสุขภาพมะเร็งดีขึ้นด้วยซ้ำยมอาการคุณยายดีขึ้นยังไม่ตายเพราะอะไรเพราะใจเพราะใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราหลงไปแต่ใจเรามั่นคงมันก็ดีแต่ถ้าหลงไปใจไม่มั่นคงหลงผิดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การผิดศีลเหมือนกันสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านรณรงค์เรื่องศีลห้าแต่ถามาคนผิดศีลเพราะสามตัวที่อาตมาบอกไปแล้วถ้ามีสามตัวเนี้ยศีลเราก็มั่นคง ประการต่อมาบุญเกิดขึ้นจากการเจริญจิตตภาวนาวันนียมแม่ชีมานั่งฟังพระแสดงธรรมคืนนี้ทั้งคืนโยมนะคืนนี้ทั้งคืนโยมจะได้ฟังธรรมะที่แตกต่างกันออกไปแต่ในความเป็นจริงสังคมในปัจจุบันโยมน่ากลัวรุกษิตอตมาก็ เพิ่งเผาไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเรียนแพทย์จบแล้วกำลังจะรับปริญญาอีกไม่เท่าไหร่นี่ละโยมขี่มอไซเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วกลุ่มคู่ฮาริดักตีตีเข้าก้านคอสมองตายเรียนแพทย์นะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนก็พากันไปดูแลเป็นแพทย์เนี่ย รักษาคนอื่นได้แต่รักษาเพื่อนคนเดียวไม่ได้ไปนั่งอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังคือเพื่อนรับรู้แต่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะการสมองมันตายอาการแย่ลงก็เลยนิมนตะ์อาจะมาไปว่าพอาจารย์มาดูลูกศิษย์หน่อยก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่โรงพยาบาลสุดท้ายผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วันระหว่างที่อาตรมาไปเนี่ยไปให้ธรรมะไปนั่งคุยกับเขาเนี่ย เขารู้สึกตัวนะโยมนะแล้วน้ําตาเขาเนี่ยไหลเราก็มีความรู้สึกรู้ได้ว่าอืมลูกศิษย์รับรู้ธรรมะที่พระอาจารย์ให้เสร็จแล้วถัดจากนั้นอีกสามวันเขาก็ลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าเป็นลูกชายคนเดียวบ้านอยู่นู่นบ้านด่านลันหอยสุขโขทยยัยโยมอาตมาก็ไปงานศพไปกับเพื่อนไปงานศพเขา นักศึกษาแพทย์ไปยืนล้อมเมมเผาศพแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายภาพนั้นเนี่ยทำให้ตาตมาน้ำตาไหลว่าความรักของเพื่อนยิ่งใหญ่มากแต่สังคมปัจจุบันน่ากลัวยิ่งกว่าโยมเด็กน,น้อยก็เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่ได้เราขาดอะไรโยมสังคมปัจจุบัน เราขาดศิลธรรมเราขาดคุณธรรมโยมข้างวัดมัวนั่งเล่นโทรศัพท์สร้างเลนด์มาร์คเกมเศรษฐีคุกกี้รันเล่นไปเล่นมาหันมาดูอีกทีลูกตีนโดอยู่หัวจมอยู่ไปกักถังเอาไปส่งโรงพยาบาลดีนะโยมไม่ตาย มัวเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ดูลูกเลยสังคมปัจจุบันเขาเรียกว่าสังคมคนก้มหน้าเราไม่สนใจกันทำไปทำมาความรักระหว่างครอบครัวมันก็เริ่มจางหายไปอาตมานี่คุกคีอยู่กับเยาวชนเพราะเป็นพระธรรม,มวิยากรของวิรัยสงฆ์พุทธชินาราช อบรมเยาวชนเจอทุกรูปแบบอย่เด็กอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทะเลาะกับแม่แม่จับได้ว่าเสพยาเสพติดติดยาบ้าแล้วก็โอ้โหทำตัวเลวร้ายมากเรียนอยู่ม .4 ม .5 ละตรงเรียนแห่งหนึ่งที่พมพิรามทะเลาะกับแม่แม่จับได้แม่ดา่า ลงจากบ้านหนีลงจากบ้านเลยยมหนีลงจากบ้านไปแ,แม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันกลับมาหายจากบ้านไปสามคืนกลับมาถึงที่บ้านมีไฟประดับลายทางเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเดินก้าวเข้าไปในบ้านโยมคนเต็มเลยหันมามองที่เขาในยามค่ำคืนของคืนที่สามเขาก็ขึ้นไปบนบ้าน ตั้งศพแม่ไปแล้วสองคืนระหว่างที่เขาหนีออกจากบ้านนั้นนะคุณแม่ช็อกคุณพ่อนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เอาชีวิตของคุณแม่กลับมาไม่ได้สุดท้ายก็ตายสิ่งที่เขาทำได้คือจุดทูกก้านเดียวขอขมาคุณแม่ที่น่าหิดศพร้องไห้อยากกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กอด ไม่มีโอกาสได้บอกไม่มีโอกาสได้ขอโทษสังคมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเยาวชนทุกคนเพราะอะไรโยมเพราะมันขาดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วศิลธรรมถ้าให้มาฟังเทศโยมนั่งอยู่กันบริเวณเนี้ยโยมลองหันดูสิว่ามีหนุ่มหนุ่มสาวสาวมานั่งฟังเทศบ้างไหม มีแต่รุ่นแย้มฝาลงทั้งนั้นเลยนั่งกันอยู่เนี้ยไม่โยมก็พระไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันเนี่ยแล้วมีไหมหนุ่มๆสาวๆมานั่งฟังพระไม่มีเด็กบางคนอาตมาให้อ้าวกาพระนี่โยมแม่ชีนำเมื่อกี้เด็กกาพระอระหังสมมาสัมพุทธาภคะโวเอามาสวดอีท่าไหนของมันมานะ มันไปเรื่อยนะแม้กระทั่งบทไหว้ครูเดี๋ยวนี้มันก็แปลกโยมโยมบทไหว้ครูโยมจําได้ไหมปาเจลาเด็กปัจจุบันมันท่องไม่เหมือนนะมันท่อง,องไงโยมปาเจโรโตโยตานิสันบีเอ็มดับิลฮุนไดฮอนดา้าขาอรถเบนโอรานเอาไว้รับส่งอาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งที่รถติดเต็มอตัตราเล่นทีละวาแทบบ้าในการปัจจุบันข่าข้อเกมกดสักอันมีเงินใช้ทุกวันได้กินซุกกี้โคคาขอให้ได้เกสีทุกวิชาขั้นเรียนจบมาเงินมางานชุกสนุกสนานจีบสาวสำเร็จทุกประการอย่าให้ขึ้นคาน อยู่ในคฤหาดอย่างดีอย่าให้เป็นเอตเป็นฟีประโยชน์ทวีแต่ญาติและตระกูลข้าเทินปัญญาตอกแตกอีโลโตเตสอบไม่โอเคเลยซ่อมอีกปีมันแปลกชีวิตมันแปลกมแม่ชีก็เหมือนกันนะชีวิตก็แปลกแม่ชีที่วัดวัดหนึ่งในกรุงเทพ สมัยนั้นอาตมามีลุกศิษเรียนยุงเทพเป็นเนนแปลกมากโยมแม่ชีไล่ปั้มเนนหวังว่าคงไม่มีใครปั้มพระบนธรรมาตตัวเนี้ยไล่ปั้มเนน๋ยวนี้แปลกแปลกกันไปหมดชีวิตแล้วเริ่มสับสนวัยรุ่นเด็กทั่วไปโยมเหมือนไมมโยมดูลูกหลานตัวเองนะประการที่สำคัญคือ เป็นเสือผู้หญิงสิงอมควันทันบนชนแก้วเซลสาวเมาชอบสอบตกชกต่อยถอยรถสิ่งปิ้งสาวเปี้ยวเที่ยวเทคเต็กผับกับบ้านเชา้าเข้าเรียนสายออกลายนักเรงเก่งอย่างเดียวคือโง่นี่วัยรุ่นชายวัยรุ่นผู้หญิงก็ใส่กระโปรงสั้นเซ็กจัดดัดจริตติดเที่ยวสายเดียวเที่ยวดึกต้นตึกมือเติบใจแตกแหกคอกนอกครู ไม่อยู่ในอาวาสของพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายเจอกันใช่ไหมโยมและถามว่าอะไรจะช่วยโยมได้ก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าปัจจุบันจึงนำเด็กเนี่ยเข้ามาในวัดมากขึ้นแต่เข้ามาก็อันตรายโยมปัจจุบันนี้ก็มีข่าวออกไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระกับเยาวชนเหมือนกัน มันไปกันทั่วทุกวงการทุกอย่างไปหมดสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าทํานายเอาไว้แล้วทํานายเอาไว้แล้วโยมเคยศึกษาไหมว่าพุทธทำนายเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วว่ะต่อไปในภายภาคหน้าคนจะขาดจากศีลธรรมพระพิสุก็จะขาดจากศีลธรรม โยมก็ขาดจากศีลและธรรมสุดท้ายเราก็มีแต่ภัยเกิดขึ้นระปัจจุบันนี้มันก็เริ่มเข้าไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะมีคำทํานายกล่าวเอาไว,ว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะรู้ว่าเป็นพระพิสุได้ก็ต่อเมื่อเอาผ้าเหลืองยัดใส่หูไว้หรือคล้องคอไว้ให้รู้ว่านั่นคือพระโยมอาตามาไป ประชุมผู้นำชาวพุทธโลกที่มาหาจุราวังน้อยสมเด็จพระสังฆราชประเทศญี่ปุ่นในโยมเขาสามารถมีเมียได้มากับลูกสาวด้วยประเทศไทยเรายังไม่ได้เพราะเรายึดพระไตรปิฎกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้มั่นคงมากเพราะฉะนั้นโยมจงปลื้มใจว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แล้วมีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงเราประกาศได้ว่าเราเป็นเมืองพุทธแล้วมีผู้นำชาวพุทธอยู่ในประเทศไทยเยอะมากแต่โยมถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธร้อยเปอร์เซนต์ไหมเราอ้างว่าเราเป็นพุทธเราอ้างว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเมืองพุทธแต่เรากินทุกอย่างที่เป็นสัตว์ ขออภัยมแม้แต่มแมลงป่องเราก็เอามากินแล้วขออภัยยมแม้แต่แมวมก็เอามากินแล้วเราอ้างว่าเราเป็นมนุษย์เหรอโยมมนุษย์นี่โยมแม่ชีตอบได้ไมามมนุษย์นี่คือสัตว์อะไรนะสัประเสฐแต่การกระทำของเราบางทีต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเราขาดศีล คาศิลธรรมคาสิ่งที่จะนำไปสู่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่หาได้ยากในโรคนี้มีอยู่สี่ประการยอมจำนะก่อนที่อาตมาจะจบตอนนี้จะสามทุ่มแล้วประการที่หนึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกยากที่สุดในโลก ย่มจะบอกว่ามันไม่ยากหรอกอาจารย์การเปิดมนุษย์เนี่ยมันไม่ยากทําไมพุทธเจ้าตัดว่ามันยากได้ตมาจะอธิบายประการที่สองคือการมีชีวิตให้ยืนยาวนานเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกประการที่สคือการได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกและประการสุดท้ายคือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลก ประการที่หนึ่งที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากที่สุดในโลกโยมว่าจริงไหมฮัลโหลอืมต้องต้องย้ำบ่อยๆเพื่อย,ย,ยมหลับจริงใช่ไหมโยมถ้าไม่จริงไม่มีการทำอุ้มบุญแล้วโยมขออภัยนะหมาหนึ่งตัวเนี่ยสามารถออกลูกได้กี่ตัว ตัวก็มีใช่ไหมอคอกหนึ่งอะคนมีไหมออกลูกทีเดียวเจ็ดคนถ้าไม่ทำด้วิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วสมบูรณ์ทุกคนไหมอย่างมากก็แฝดทำไมครับสองคนละวางจอมปวกเนี่ยในจอมปวกโยมนับได้ไหมว่ามีปวกกี่ตัวอ่ะโยมบอกว่าโยมนับไม่ได้มันเยอะมาก แล้วในประเทศไทยยมนับได้ไหมว่ามีจอมปวกกี่จอมโยมบอกโอ้โหจาย์มันเยอะจัดนับไม่ได้หรอกแล้วถ้าเอาจอมปลวกทั้งประเทศไทยมารวมกันมีจอมมีปลวกทั้งหมดกี่ตัวโยมบอกโอ้โหยิ่งนับไม่ได้ใหญ่เลยแต่ในประเทศไทยมนุษย์มีกี่คนเนี่ยยมนับได้ไหมหกสิบกว่าล้านคนเรานับได้ พราะต้องไปแจ้งเกิดใช่ไหมโยมเขาก็มีเลขประจําตัวประชาชนทั้งนั้นเนละเรานับได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยหกสิกว่าร้านชีวิตเนี่ยเรานับได้แต่จองปลวกมีเป็นล้านล้านล้าตัวเรานับไม่ได้หรอกโยมเพราะฉะนั้นแสดงว่าความเป็นมนุษย์เกิดยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดง่ายกว่ามนุษย์อีกโยมแล้วโยมที่นั่งกันอยู่ในวัดอัมพวันเนี่ย โยมคิดว่าโยมจะเกิดมาเป็นคนอีกไหมยโยมแม่ชีอยากเกิดอีกไหมเออพระพุทธเจ้ายังไม่อยากเกิดเลยเพราะทำไมเราเกิดมารับกรรมปิดสนาให้คิดว่าเรามีกรรมมาเพราะเวลาเด็กเกิดมีใครแบมือมาเกิดบ้าง เด็กทุกคนกรรมมือมาเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงมีลายมือไงโยมลายมือเราเนี่ยเรากร,รมมาตั้งแต่เกิดเลยเราเอากรรมมาเกิดพระพุทธเจ้าเรียกว่าชนกกรรมหรือชน,กรรชนกะกรรมชนะกรรมโยมกรรมนำมาเกิดทุกคนมีกรรมมาเกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆต้องสั่งสมบาร,รมีพอสมควรจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วเขาให้เราเกิดมาแล้วเนี่ยก่อนเกิดโยมไปขออะไรโยมโยมเคยฟังตำนานไหมไปขออะไรจากพระอ,อินตอบพระได้ไหมไปขอขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปขอขันห้าจากพระอ,อินมาเกิดจะมาเกิดแล้วพระอ,อินถามว่า เองจะไปเกิดเองจะไปทำอะไรบางคนก็บอกจะไปรักษาศีลบางคนก็บอกว่าจะไปสร้างวัดบางคนก็บอกโอ้ยดีๆทั้ทงนั้นพระอินทร์ก็เลยเออสาทุกูอนุโมทนากับมึงด้วยเอาไปโยนขันห้าไปแล้วก็จดเอาไว้ว่านายกออายุเท่านี้เอามาคืนนายขออายุเท่านี้เอามาคืนนะเอาขันห้ามาคืนแต่เรามาเกิดกันแล้วโยม มีใครมารักษาศีลที่วัดกี่คนมีใครปฏิบัติความดีกี่คนตอนนี้ละครตรทัศน์ทำเรื่องเงาใสาหัวไปรับกรรมใช่ไหมในเรื่องเงาเขากำลังสอนแต่พระคนที่สอนเรามาในอดีตเนี่ยอายุร้อยี่สิบปีจึงตายคนนี้สร้างหลวงพ่อพระพุทธชินราชด้วย โยมอาตมามีชินราชอินโดจีนอยู่ในย่ามเนี่ยตอบได้ไหมใครสร้างหลวงพ่อชินราชอาตมาจะได้แจกชินราชอินโดจีนมีอยู่องค์เดียวติดย่ามมาเนี่ยอตอบพระอาจารย์ได้ไหมใครตอบได้ยกมือเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจกอินโดจีนอยู่ในย่ามองค์เดียวพระไม่ต้องนะให้โย,ยมโยมตอบได้ไหมเออ ท่านอายุร้อยี่สิบปีจึงสวรรคตด้วยแล้วท่านก็สร้างหนังสือเล่มหนึ่งใช้สอนมนุษย์มาจนถึงใช้สอนคนมาจนถึงปัจจุบันเพราะท่านเรียนจบพระไตรปิฎกอายมแม่ชียกมืออายมนั้นใครโยมอย่าตอบนะว่าคนนะ่ะตาประขาวหายหาเจอ,อยังโยมตาประขาวหายอะฮะเอาหาเจอ,อยังยังเหรอ ยังไม่ใช่ยมยังไม่ใช่ตาประขาวเนี่ยเขามาช่วยรอแต่คนลห่อจริงๆอ่ะเป็นมหากษัตริย์อายุร้อยี่สิบปีสวรรคตแล้วสร้างหนังสือไรภูมิพระร่วงยมแม่ชีเคยอ่านไหมหนังสือเล่มน,นี้ไรภูมิพระร่วงแสดงว่าท่านเป็นกษัตริย์เมืองอะไร สุขโขทยัยพอท่านแต่งหนังสือไตภูมิพระร่วงสงสัยชินราชจะไม่เสด็จไปแน่เลยยมตอบได้ไหมอ่ะมีใครตอบได้ข้างหลังนั่งเก้าอี้ยมอมไม่ต้องกลัวผิดยมเด็กยังไม่กล้าไม่กลัวผิดเลยแะ่ยมแม่ว่าไงเออมามายมรับพระอรถเบนมารับด้วยยมอาจจะมาไม่นั่งรถอีแท็กนะอ่ะ,อะ สินราชอินโดจีน,จนยมไปเลี่ยมคองคอเลยนะองค์นี้สุดยอดมากยิงไม่เข้าฟันก็ไม่ออกเวลาเขายิงกันอยากเข้าไปเวลาก็ฟันไปก็อย่าออกไปนะยมเราอยู่ในบ้านรับรองไนดะ้ยิงไม่เข้าฟันไม่ออก <c oughs> หมดแล้วยมต่อไปแจกเนนพยาลิไทยแต่งหนังสือไตรภูมิพระร่วง แล้วสร้างหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยท่านเอาเรื่องนรกสวรรค์มาสอนเอาจากพระไตรปิฎกมาหมดเลยแล้วถามว่าเราอ่านไหมเราศึกษาไหมโยมลองดูนะถ้ามีโอกาสดูนี่ศึกษาดูอ่านแล้วทำให้เรามานั่งคิดอาตมานั่งอ่านไปจบหนึ่งมานั่งคิดว่าโอ้โหกูจะไปตกนรกขุมไหนบ้างว้เนี่ยพกกรรมนิด คำหน่อยสิ่งที่เราทํานิดเดียวนี่โยมโอ้โหนรกเปิดรับแล้วไม่ต้องอะไรมากโยมแม่ซักผ้าให้หน่อยนะวันนี้หนูไม่ว่างเลยแม่ผงข้าวนิดนึงพระคุณเจ้าวานหยิบปากกาให้โยมหน่อยโดนแล้วนรกเปิดเลยแย้มประตูลับเลย นางคุชุตาหญิงหลังค่อมถามว่าเกิดชาติใหม่เธอเป็นคนรับใช้แล้วก็หลังค่อมด้วยเพราะอดีตชาติใช้พิสุนียกเครื่องสำอางให้โยมเกิดชาติใหม่จึงเป็นขี้ข้าเขาตลอดเลยเป็นขี้ข้าเขาโยมใช้พระต่างท่า ใช้พ่อแม่ต่างธาตุนรกเปิดรอแล้วอ่านหนังสือไตรภูมิพระร่วงจบอัตมาไม่กล้าเลยยมไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะทำความผิดกลัวนิดเดียวเท่านั้นความจริงพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วแต่ถามว่าเรากลัวบาปไหมไม่ บางคนก็มือถือสาปากทำไมอืมถือศินคุณยายคนหนึ่งเลี้ยงหมูใช่ไหมโยมเลี้ยงหมูแต่มารักษาสินประจำเลยแล้วแกก็เลี้ยงหมูขายมารักษาศินสวดมนต์ตลอดโอ้ยโยมทั้งเป็นคนดีแล้วเกินวันนั้นวันพระ วันพระใหญ่วันพระปฏิโมก1สิบห้าคำแต่บอกหลานไว้ว่าเขาจะมาซื้อหมูนะอืมถ้าหนูจะเขามาซื้อหมูอ่ะหนูขายให้ยายด้วยยายจะไปรักษาศีลไอหลานก็ครับครับครับคุณยายครับคุณยายก็ไปสวดมนต์ที่วัดระหว่างที่สวดมนต์อยู่เขามาซื้อหมูที่บ้านอ้าวคุณยายไม่ได้บอกมันมีสองตัวไอตัวเล็กกับไอตัวใหญ่เอ๊ยาย าขายยังไงเว้ยเนี่ยมันก็วิ่งไปที่วัดคุณยายก็กําลังสวดมนต์อยู่มันก็ตะโกนเรียกยายยายเข้ามาซื้อหมูอีตีปีโซโพักเขาว่ายายกูกําลังสวดมนต์อีตีปีโซยายเนี่ยเขาจะรีบกลับแล้วยายจะขายเท่าไหร่เล่าอ,อีตีปีโซพักเขาวา่าอีตัวเล็กกูยังไม่ขายอีตัวใหญ่แล้วกูเอาพันห้า หลานได้ยินปุ๊กกลับเลยมีไหมบทถดมนแบบนี้ยมเอออีตัวเล็กกูยังไม่ขายอีตัวใหญ่กูเอาพันห้ากลับไปขายเลยไอตัวใหญ่ขายพันห้านี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตั้งสมบุญไว้บุญจะได้รักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วที่สำคัญโยม ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดช่วยโยมได้โยมไปอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาตมาเจอโยมในวิหารหลวงพอ่อพระพุทธชินราชกราบแล้วโยมก็ร้องไห้อาตมาก็เลยถามโยมว่าโยมโยมมาร้องไห้เรื่องอะไรปลื้มใจไม่เคยเห็นหลวงพ่อ หลานลูกหลานเพิ่งพามาเห็นแล้สวยจริงๆโยมปิตินั่งร้องไห้โยมเคยไปมารยางพิษณุโลกชวนโยมไปนะอืแต่ไปแล้วรีบกลับโยมเพราะที่นี่อากาศดีมากพิษณุโลกร้อน,อนเมื่อวานนี้ฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนหกโมงครึ่งโยมตกอยาก่างกับฟาลั่ววัดน้ำท่วมเลยโยมเอ้ย ยิงวัดหลวงพ่อชินราชท่วมเลยเมื่อวานตกมาสองวันแล้วไม่รู้มันตกโอ้โหตกไม่ลืมหูเลื่อมตาบางคนไปร้องขอพระพุทธชินราชให้ช่วยโยมมาร้องขอพระธาตุสีสองรักโยมร้องขอพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าโยมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนช่วยโยมได้ถ้าโยมไม่ปฏิบัติเองไม่มีใครช่วยโยมได้ ถ้าโยมไม่ขนขวายบุญเองทำบุญเป็นนิดคิดถึงความตายวิจัยสมบัติกำจัดเรื่องนี้ทำบุญเป็นนิดคิดถึงความตายวิจัยสมบัติกำจัดเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้โยมได้นำไปคิดนะ ทำบุญเป็นนิดคืออะไรคิดถึงความตายคืออะไรโยมพระอันพุทธเจ้าถามพระอานท์ว่าอานนท่านคิดถึงความตายอย่างไรอานนท์ตอบว่าคิดถึงทุกวันเลยพระเจ้าคะ่ะอานท์ท่านยังประมาทอยู่นะต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคิดถึงความตายวิจัยสมบัติโยมไปคิดนะเดี๋ยวมีโอกาสถามพระอาจารย์ก็ได้วิจัยสมบัติประการสุดท้ายกำจัดเรื่องนี่โยมมีนี้อยู่ทุกคนเลยนะอาตมาก็มีนี่โยมก็มีนี่อยู่โยมใช้นี่กันหมดหรือยัง โยมยังใช้ไม่หมดรีบใช้นะแต่โยมบางคนดูนั่งด้านหน้าเนี่ยท่าทางจะลูกนี้ไปแล้วไปยังไม่รู้ฮะโยมยายโยมแม่ยังอยู่ไหมไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่พ้าเรียกฮะไปแล้วหมดหนี้แล้ว หมดหนี้แล้วแต่กำลังตามทวงหนี้นะเนี่ยโยมแม่ชีมีลูกไหมเออแสดงว่าเป็นเจ้านี่กำลังรอให้ลูกใช้นี่ที่บอกว่ากําจัดเรื่องนี่เพราะที่บอกว่าโยมมีนี่หมดทุกคนนี่ของโยมก็คือพ่อแม่ลูกนี่ของโยมก็คือลูกของโยมนี่แหละจ่ายไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ขอใช้คืนบางอย่างเออแสดงว่าโยมเป็นทั้งนี่แล้วก็เป็นทั้งเจ้าหนี้ด้วยรอลูกใช้กำจัดสี่ตัวนี้ได้เมื่อไหร่เราก็สบายใจแล้วโยมทำบุญเป็นนิดคิดถึงความตายวิจัยสมบัติกำจัดเรื่องนี่เอาระบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาดีใจ ที่มาแสดงธรรมโปรดญาติโยมยกเอาหลายๆเรื่องนะโยมเนาะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับองค์กฐถินเพราะว่าได้คุยกับพระอาจารย์แล้วท่านก็จะได้แจงให้ญาติโยมสาธุชนอาตมาก็ขอยกเป็นธรรมะทั่วๆไปหลายๆเรื่องแล้วก็ดีใจที่ญาติโยมตั้งใจมาฟังพระสัทธรรมเทศนา อาตามาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะมาเป็นมรัยทองข้องดวงศรัทธาสาธุชนทางหลายขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ช่วยโชคอำนวยสนับสนุนบุญสนองคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงคุ้มครองภัทั้งผองไม่กล้ามาราวีส,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 สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยจงขจัดมารร้ายให้หนายหนีอีกอายุวันนะสุขมี เจริญสีสุขสวัสดิพิพัฒเทินเอวังก็มีด้วยประการะชนีสาธุสาธุสาธุเอ้าที่คลองนายยมใครที่อยู่ใกล้ๆกล้องที่ญาติโยมสาธิชนได้รับฟังจบไปเป็นการแสดงธรรมของพระครูใบเดกาสุทศ ปฏิภาโน